พจน์อานนท์โพสต์ลอยๆด่าเลวไม่ได้ว่าใครร้อนตัวก็รับไปใครไปทำอะไรให้ผู้กำกับดังครับอย่างพจน์อานนท์นั้นหัวร้อนรับวันหยุดนอเมื่อจู่ๆครับเจ้าตัวออกมาโพสต์ไอจีลอยๆครับถึงสำนวนไทยหน้าไหว้หลังหลอกว่าความหมายคือตอนหน้าคนอื่นทำเป็นดีแต่รับหลังคิดร้ายด่าเสียให้หายเลวพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าลอยไปตามลมไม่ได้ว่าใครใครร้อนก็รับไปว่าแต่งานนี้ครับจะเกี่ยวกับที่ดารานุ่มนิคุณาทิพย์นั้นเพิ่งออกมาขอโทษผ่าน IG เมื่อวานหรือเปล่าน้องานนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ